สนับสนุนโดยเบนทนันน้ำมันเครื่องโททานผู้ชมครับกลับมาพบกับพี่หมอนะครับที่เมืองเชียงกงบางพีกม.12นะครับที่ร้านธนารายณ์นะครับซอย6นะครับซอย6เท่านั้นนะครับขายแต่อะไรเบนอย่างเดียวยี่ห้อเดียวครับผมนะผมพูดเองเลยก็ได้ครับตรงนี้ว่ายี่ห้อเดียวขายยี่ห้อเดียวไม่มียี่ห้ออื่นเกี่ยวปนนะครับในเรื่องของอะไรเบนซ์นะครับต้องยกให้ประสบการณ์ทางผู้จัดการเขานะครับในเรื่องของไม่ว่าจะเป็นเชิงช่างหรือว่าผู้ที่มาซื้อนะครับได้คำแนะนำในสิ่งที่ดีๆกลับไปนะครับก่อนที่จะใส่ตัวนู้นตัวนี้นะครับให้ไปเช็คก่อนว่ามันช็อตตรงนี้ไหมตรงนี้ไหมนะครับจะบอกจุดให้แนะนำให้เพราะว่าบางทีไปเจอช่างที่ทำหลากหลายยี่ห้อนะไม่รู้ครับเอาไปใส่ปุ๊บจริงๆแล้วเรามีรับประกันให้ถูกไหมครับเพื่อการเรามีรับประกันให้แต่พอไปใส่แล้วช็อตขึ้นมากลายไปเรียกว่าคุยกันไม่รู้เรื่องแล้วทีนี้นะฮะพอออกไปจากร้านดมไม่มีกลิ่นเหม็นพอไปใส่ปุ๊บกลับมาคืนมีกลิ่นเหม็นมาเนี่ยแหละครับปัญหาคือตรงนี้นะครับคือท่านผู้ชมถ้าเกิดจะใส่พวกระบบเครื่องไฟฟ้าเนี่ยก่อนที่จะใส่เนี่ยต้องไปเช็คดูก่อนใช่ครับฮะไม่ว่าจะเป็นสายไฟจะไม่ว่าจะเป็นสายกาวหรือว่าเป็นอะไรที่เกี่ยวสัมพันธ์กันกับเทคนิคหรือระบบของเขานะครับลองไล่ดูก่อนนะครับไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่แม้กระทั่งคอมแอร์ระบบไอพวกความเย็นอะไรต่างๆพวกนี้นะครับเนี่ยแหละครับก็คือมันมีหลายอย่างที่มันรวบรวมกันอยู่ตรงนี้นะครับก็ต้องไล่เช็คดูก่อนยิ่งเป็นระบบไฟนี่ไม่ได้เลยเสียแล้วเสียเล่าเสียซ้ําเสียซ้อนเสียตังค์อย่างเดียวเลยนะครับถ้าไปเจอช่างที่ไม่ค่อยมีประสบการณ์ด้วยนะครับตรงนี้ก็เวลาซ่อมก็หาช่างที่มีประสบการณ์นิดนึงนะครับอย่าง Mercedes Benz อย่างเงี้ยก็เป็นรถที่มีเทคโนโลยีนะครับสูงนะครับแล้วก็ช่างต้องรู้จริงนะครับแล้วก็ต้องรู้หลักการทำงานของอะไหล่ตัวนั้นๆแล้วที่จริงแล้วมันไม่จำเป็นต้องเป็น Mercedes Benz อย่างเดียวครับรถทุกค่ายทุกยี่ห้ออะไหล่ตัวนึงเนี่ยเราต้องรู้หลักการทำงานของมันนะครับอย่างเนี้ยช่องลมแอร์หลักการทำงานของมันคืออะไรถูกไหมฮะถ้าเกิดเราไม่รู้หลักการทำงานของมันลิ้นมันปิดนะมันจะมีลิ้นปิดลิ้นเปิดอยู่ใช่ไหมพอวัดค่ำมันเสียหรือไฟมันเสียเนี่ยมันปิดเอาไว้เราก็ไม่รู้ว่าหลักการทำงานมันคืออะไรอ๋อเอาไว้สวยงามไม่ใช่แค่ประดับยศให้ประดับรถด้วยถึงนะครับไม่ใช่คือต้องรู้ว่าหลักการทำงานของมันคือเป็นตัวรับอากาศจากท่อที่มาจากตู้แอร์นะเรารู้หลักการทำงานของมันพอเรารู้ว่าหลักการทำงานของมันเป็นอย่างนี้แล้วเอ้ยทำไมลิ้นมันปิดอยู่เออแสดงว่าอาจจะไฟฟ้าไม่ทำงานหรือลมขาดตัวแว่นค่ำลมอาจจะไม่ดึงเนี่ยเราก็มาแก้ไขตรงที่ลิ้นของแว่นค่ำลมนะครับตรงนี้ก็ทำให้อากาศออกมาได้แล้วนี่คือยกตัวอย่างนะครับในการจะเปลี่ยนอะไรสักตัวหนึ่งหรือว่าจะซื้ออะไรสักตัวหนึ่งก็ต้องรู้หลักการทำงานของมันไม่ว่าจะเป็นอะไรชิ้นใดก็แล้วแต่นะครับนี่วันนี้ผู้จัดการเอาแอร์มาให้เต็มเลยนะครับก็โอ้โหหลากหลายหลายรุ่นเลยแอร์ Mercedes Benz อย่างเดียวเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นใหม่รุ่นเก่านะครับก็อยู่ที่นี่หมดก็เอาเรื่องจุดใหญ่เลยคือคอมแอร์นะครับคอมแอร์คอมแอร์เนี่ยคือถ้ามาจากเมืองนอกเนี่ยก็ถือว่าเป็นคอมแอร์ที่ดีนะครับระหว่างคอมแอร์บิวนะฮะท่านผู้ชมอาจจะได้ยินคำว่าคอมแอร์บิวกับคอมแอร์เชียงกงนะครับคอมแอร์ถ้าสองอันเนี่ยครับคอมแอร์ไหนดีกว่าพี่หมอฟันธงได้เลยว่าคอมแอร์เชียงกงดีกว่านะครับแต่ว่าไม่ใช่ดีเสมอไปนะตรงนี้ก็ต้องมีการรับประกันกันมีการที่ว่าต้องไม่มีการถอดหรือยำมานะครับคือที่พี่หมอบอกว่าทำไมคอมแอร์เชียงกงถึงดีกว่าตรงนี้ใช่ไหมผู้จัดการก็คือที่เมืองนอกเนี่ยโดยส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นหิมะใช่ครับเป็นเมืองหนาวไม่ค่อยได้ใช้ใช้แต่ฮีเตอร์คอมแอร์ไม่ได้ค่อยได้ใช้ใช้แต่ฮีเตอร์อย่างเดียวนะครับใช้จากความร้อนไออุ่นเข้ามาในร่างกายเนี่ยแหละครับผลดีของตัวคอมแอร์ที่ติดกับเครื่องยนต์มานะครับหรือว่าที่แยกมาใช่ครับถูกไหมการใช้งานจะน้อยการใช้งานจะน้อยเพราะว่าอายุการใช้งานไม่ค่อยได้ใช้เลยนอกมันหนาวอยู่แล้วแต่พอมาเทียบกับคอมแอร์บิวคอมแอร์บิวเนี่ยคือคอมที่มีปัญหาถูกไหมคือคอมที่มีปัญหาถอดรื้อล้างทำความสะอาดพ่นสีอะไรใหม่เอี่ยมเลยเอามาล้างระบบข้างนอกข้างในลูกซุงลูกสูบหรือโรตารี่ติดอะไรเงี้ยมาล้างแผ่นตัวแผ่นวาล์วไอ้ดิ้นวาล์วอะไรพวกนี้ขัดทำความสะอาดเอาประกอบเข้าไปเปลี่ยนโอลิงเปลี่ยนซีนเปลี่ยนอะไรดีจริงคือเปลี่ยนซีนใหม่ใช่นะฮะตรงนี้คือไม่รั่วแน่นอนแต่ว่าลองคิดดูว่าเป็นอาจจะเป็นซีนเทียบถ้าไม่ใช่ซีนที่เป็นตรงรุ่นของเขาก็แป๊บเดียวเดี๋ยวก็รั่วนี่คือการเลือก
คอมแอร์ที่เวลามาซื้อเชียงกงนะครับก็การเลือกคอมแอร์เนี่ยนะครับตรงนี้นะครับพอค่อนข้างหนักผมจะยกไม่ไหวนะฮะการเลือกคอมแอร์เราก็ต้องจริงๆแล้วต้องเป็นการหมุนนะใช่ครับเป็นการหมุนดูเอามืออุดนะครับเอามืออุดท่อแล้วก็หมุน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 ดูนะนี่ผมไม่กล้าหมุนเพราะว่าเขาอุดหัวท้ายเอาไว้นะกันเรียกว่าฝุ่นเข้าแล้วก็มีความชื้นข้างในจะเกิดสนิมนี่แหละครับหลักการที่ถูกต้องคือถ้าไปซื้อคอมแอร์เก่าไปซื้อไม่ใช่คือไปซื้อคอมแอร์เซคันด์แฮนด์จากเชียงกงต้องดูนะครับว่าต้องอุดอย่างนี้ต้องอุดอย่างนี้นะครับไม่อุดนี่อย่าซื้อเลยนะครับเพราะว่าข้างในเป็นสนิมแน่นอนห้ามเลยครับแล้วถ้าหมุนแล้วถ้าเราไปซื้อปุ๊บเนี่ยเราขอแกะดูได้ครับแกะดูแกะไอ้เทปนะเทปปิดเอาไว้แล้วก็ลองหมุนกำลังอัดหมุน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 ดูถ้าดูดเอ้ยถ้าลมอัดปุดปุดปุดออกที่มือเรานะครับอันนี้กำลังอัดดีมากคือคร่าวๆนะครับจะดังไม่ดังนี่ก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับแต่โดยส่วนใหญ่แล้วในเรื่องของคอมแอร์ที่มาจากเมืองนอกนะเรื่องการนะก็จะเป็นคอมแอร์ที่เขาล้างมาหมดแล้วครับจะดูรั่วดูอะไรเนี่ยคงลำบากตรงนี้นะครับคงจะลำบากแล้วก็หมุนดูลูกปืนนะครับลูกปืนคอมแอร์นะครับลูกปืนคอมดูว่าดังไหมมีเสียงดังไหมนะครับถ้าเกิดว่าหมุนแล้วมีเสียงดังคือคืออะไรพวกนี้แสดงว่าลูกปืนตายลูกปืนติดห้ามใช้ห้ามซื้อนะครับแน่นอนนะครับตรงนี้แล้วก็ในเรื่องของตัวหัวน็อตสกรูต่างๆก็ห้ามถอดนะครับห้ามถอดห้ามดูแล้วมีรอยแกะรอยรื้อพวกนี้ห้ามเลยนะไม่ได้เลยคือเอาเข้าๆพวกนี้ครับรถอะไรก็แล้วแต่ครับก็ใช้หลักการเดียวกันตรงนี้นะครับก็ห้ามแล้วก็ดูว่าหน้าคัดเนี่ยครับมีสนิมเยอะไหมนะครับมันจะมีระหว่างหน้าคัดกับลูกปืนคอมถูกไหมฮะมันเป็นหน้าคัดที่ใช้แม่เหล็กดูดตรงนี้ก็ต้องดูด้วยว่าถ้ามีสนิมแบบเคอะออกมาถึงบุเล่เลยพวกนี้ก็อย่าซื้อก็แสดงว่าสนิมเกาะหน้าคัดไม่ก็ลองดูนะครับว่ามีการติดขัดไหมว่าเสียดสีมีเสียงดังมีอะไรไหมนะครับก็คือหมุนตัวคอมดูนะครับลูกปืนไม่เกี่ยวนะครับลูกปืนตัวนอกลอกสายพานนี่ไม่เกี่ยวนะท่านผู้ชมครับไม่เกี่ยวนะครับตรงนี้ก็ต้องดูที่ตัวหน้าคัดคอมหมุนหน้าคัดคอมนะครับถ้าหน้าคัดคอมหมุนเนี่ยก็คือตัวโรตารี่ข้างในจะทำงานนะจะมีกำลังอัดแต่ถ้าหมุนที่ตัวลูกปืนลูกปืนสายพานนะครับลูกปืนเขาเรียกว่าลูกปืนหน้าคัดคอมนะครับคือตัวลูกปืนลอกสายพานนั่นแหละตัวนี้ไม่เกี่ยวนะครับไม่เกี่ยวหมุนเท่าไหร่มันก็ไม่มีกำลังอัดนะครับตรงนี้ก็ต้องดูด้วยแล้วก็สังเกตอีกข้อหนึ่งก็คือล่องสายพานนะครับต้องไม่บิดไม่เบี้ยวใช่ถูกไหมฮะไม่บิดไม่เบี้ยวไม่เอียงไม่หมุนดูแล้วนะครับไม่แกว่งนี่แหละครับคืออันนี้ซื้อได้แต่ถ้าเกิดว่าเวลาท่านผู้ชมจะไปใส่ข้อควรระวังนะครับเวลาจะไปใส่ต้องล้างระบบให้เกลี้ยงก่อนนะครับในระบบของท่านต้องมีน้ำยา F11 ล้างในระบบเปลี่ยนไดเออร์เปลี่ยนวาล์วไปเลยได้ก็ดีนะครับเพราะว่าคอมตัวเก่าของท่านนั้นน็อกแล้วนะครับความเย็นไม่มีนะพวกเศษเหล็กพวกอะไรพวกนี้ที่ผมอาจจะเข้าไปอยู่ในระบบนี่แหละครับถ้าท่านไม่เปลี่ยนไดเออร์หรือวาล์วอย่างที่หมอบอกเนี่ยครับทำให้จะเปลี่ยนคอมกี่ลูกก็พังก็พังเพราะว่าไอ้สิ่งสกปรกนั้นมันอยู่ที่ไดเออร์ครับผมนะมันเกาะอยู่ที่เข็มวาล์วตัวหัวเข็มที่ฉีดครับเนี่ยบางทีมันอาจจะค้างท่อนะครับถ้าเกิดเราล้างไม่หมดล้างไม่เกี้ยงมันก็จะอยู่ในระบบใช่ไหมพวกท่อแล้วก็ตัวคอยล้อนอีกคอยเย็นอีกเนี่ยถึงบอกว่าต้องล้างระบบก็คือใช้น้ำยาน้ำยาเข้าไปล้างระบบเขาจะมีน้ำยาพิเศษของเขาเข้าไปล้างพวกเศษสกปรกออกมาอย่างที่ผู้จัดการบอกเมื่อกี้ถูกต้องเลยก็คือพวกเศษเหล็กมันจะค้างอยู่ในไดเออร์แอร์วาล์วแอร์เนี่ยแหละครับเปลี่ยนกี่ลูกกี่ลูกก็ไม่หายแต่ถ้าเกิดเปลี่ยนวาล์วเปลี่ยนไดเออร์แล้วล้างระบบเนี่ยคอมแอร์ลูกนี้อาจจะอยู่ได้ถึง5ปี10ปีนะครับอาจจะเป็นไปได้แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นอยู่ที่ช่างนะครับถูกไหมอยู่ที่ช่างก็ช่างมีประสบการณ์ไหมช่างที่มีประสบการณ์นะครับก็รู้ระบบของแอร์ก็จบนะครับทนแน่นอนตรงนี้ไม่ต้องกลัวนะครับของเยอรมันบอกว่าคอมแต่ละลูกเนี่ยใช้ได้เป็น10ปีแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันอยู่ที่แล้วแต่ว่าท่านเช็คตรวจเช็คระบบบ้างหรือเปล่าไม่ใช่แอร์เย็นก็ปล่อยทิ้งไว้จนมันเย็นมันจะมีระยะเวลาการเปลี่ยนน้ำมันขอเสริมสิ่งสำคัญนะครับกองแอร์เนี่ยครับสำคัญที่สุดนะครับตัวกองแอร์แล้วก็เป่ารังผึ้งหม้อน้ำต้องคอยร้อนนี่แหละครับคือพวกแมลงพวกฝุ่นพวกอะไรมันไปเกาะเสมอเนี่ยพี่หมอบอกเสมอตรงเนี้ย
ต้องเป่าให้ทะลุออกมาแล้วมันก็จะโล่งมันก็ไอ้คีบที่มันระบายอากาศเนี่ยมันก็จะได้ทะลุนะลมก็วิ่งทะลุเวลาเราวิ่งปะทะลมลมก็จะได้ทะลุผ่านคีบของตัวระบายอากาศความร้อนก็จะหลุดออกมาด้วยเนี่ยแหละครับตัวสำคัญนะฮะตรงนี้ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญมากๆเลยนะครับก็เรื่องคอมแอร์นี่ก็คงจะเหมือนกันนะครับในการเลือกซื้อไม่ว่าจะเป็นรถอะไรยี่ห้อไหนก็แล้วแต่นะครับการเลือกซื้อการดูแลการบำรุงรักษาเหมือนกันหมดนะครับเหมือนกันหมดตรงนี้นะครับก็ไปช่องลมแอร์ตรงนี้เดี๋ยวจะล้มไหมเนี่ยเรานอนไว้ดีกว่านะครับส่วนไอ้ของช่องลมแอร์นะครับช่องลมแอร์พวกนี้ก็เวลาเลือกดูนะครับก็ต้องดูว่าตัวปรับระดับเนี่ยปรับได้ไหมนะครับตัวลูกกิ้งนะครับกิ้งได้หรือเปล่าปิดเปิดได้หรือเปล่าไม่ใช่กิ้งได้อย่างเดียวแล้วไม่ดูนะครับต้องดูลิ้นด้วยว่าลิ้นมันกระดกหรือเปล่านะครับเนี่ยมันจะมีเห็นไหมฮะลิ้นมันจะกระดกขึ้นลงนะครับลิ้นมันจะกระดกขึ้นลงนะครับตรงนี้มันจะขึ้นลงไม่ใช่เราเห็นหมุนได้แต่ว่าไม่ได้ดูข้างด้านหลังนะครับก็ทำให้เราไม่ได้เช็คละเอียดทำให้ตัวลิ้นเนี่ยมันอาจจะหักดูก็ได้นะครับตรงนี้บางทีเจอร้านที่หมกเม็ดเวลาซื้อมาแล้วไม่ได้ตัวเช็คดูนะครับตัวขยับเลื่อนนะครับก็ต้องเลื่อนได้ขยับได้นะครับตัวใบนี้ก็ต้องเลื่อนได้นะครับแล้วก็กรอบแตกแล้วตรงนี้นะครับก็จะมีสกรูยึดพวกขายึดต่างๆก็ห้ามเชื่อมนะครับถ้าเชื่อมยังไงก็อยู่ไม่ทนเพราะว่ามีการสั่นสะเทือนนะครับมีการสั่นสะเทือนของตัวบอดี้รถตัวถังนะครับตัวรถเนี่ยทั้งสั่นสะเทือนช่วงล่างทั้งเครื่องยนต์นะฮะยิ่งอย่างที่เครื่องทุบๆนี่ยิ่งกระพือสั่นอย่างเงี้ยครับหักหมดนะครับต้องดูนะครับตรงนี้ไม่ต้องดมครับไม่ต้องดมเพราะว่าไม่มีอะไรช็อตตรงนี้นะครับก็นะครับเลือกแบบหลากหลายนะครับก็เอามาให้ดูมีหลายรุ่นนะครับถ้าท่านผู้ชมมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของอะไรนะครับ Mercedes-Benz นะต้องมาได้ที่ร้านธนาลัยยนต์ซอย6นะซอย6เชียงกงบางพีก็ม12นะครับผู้จัดการคุณบัญชานะครับมาก็เจอกับคุณบัญชาทุกวันนะถ้าวันไหนป่วยไม่สบายก็ยังมีลูกน้องนะครับที่เป็นผู้ชำนาญการเหมือนกันเพราะว่าผมมาหลายรอบแล้วผมพูดแทนได้เลยตรงนี้นะครับก็หลากหลายครับใครที่ใช้ Mercedes-Benz อยู่นะครับก็เป็นทางเลือกทางหนึ่งที่อาจจะไม่ต้องไปซื้อของไม่แพงนะครับก็มาซื้อของ second hand ได้นะครับที่นี่นะครับวันนี้ก็ขอบคุณผู้จัดการมากนะครับแล้วก็ท่านผู้ชมก็คงจะได้ประโยชน์กลับไปอย่างไม่มากก็น้อยนะครับตรงนี้ก่อนออกจากบ้านอย่าลืมค่ะเช็คตรวจสอบสภาพรถให้ดีนะคะโอ้โหพี่หมอคะช่วงเวลาแห่งความสุขหมดไปรวดเร็วอีกแล้วนะคะไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวติดตามกันใหม่ได้กับรายการของเราต้องขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีก่อนค่ะก็ขอขอบคุณบริษัทโททาลออยล์ประเทศไทยนะครับเป็นน้ำมันเครื่องฝรั่งเศสเป็นน้ำมันเครื่องที่มาตรฐานระดับโลกนะครับที่ศูนย์ช่องเบนทนันของพี่หมอก็ใช้อยู่นะครับแล้วก็แวนออกเล่นะครับแวนที่นักกีฬาระดับแชมป์โลกใช้อยู่เหมือนกันแว่นที่พี่หมอมีเป็นกล่องๆนะครับก็ใส่แล้วมันมีประโยชน์แล้วก็มีคุณภาพแล้วก็ป้องกันในสิ่งที่เป็นของแข็งได้นะคะตรงนี้แล้วก็เท่ด้วยนี่แล้วก็น้ำดื่ม RC ครับ น้ำดื่มที่เป็นรสโคล่าสูตรเดียวกับของอเมริกาเขาครับนะคะหาดื่มทานได้ดับกระหายคลายร้อนกันในช่วงฤดูร้อนแบบนี้นะคะและต้องขอบคุณค่ะสปอนเซอร์ใหญ่ใจดีของเราเลยนะคะกับสถานที่ถ่ายทำรายการของเราค่ะศูนย์ซ่อมเบนซ์ธนันนะคะอยากจะตรวจสอบเช็คสภาพรถหรือว่ามีปัญหาเกี่ยวกับรถยนต์ต้องเชิญได้เลยที่ศูนย์ซ่อมเบนทนันนะคะแล้วก็อีกหนึ่งที่ค่ะผู้ใหญ่ใจดีของเราอีกหนึ่งท่านนะคะสำหรับท่านไหนอยากจะหาอะไรนะคะมือสองค่ะอะไรนะคะของดีต้องที่นี่เลยค่ะกับทนันอะไรยนซอย6บางพีเท่านั้นนะคะครับเป็นอะไรเบนยี่ห้อเดียวนะต้องบอกไว้ก่อนเลยที่ไม่เหมือนกับที่อื่นเขานะคะนะครับการันตีโดยพี่หมอค่ะครับก็วันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วครับก็พบกับพี่หมอกับน้องแจนได้ใหม่นะครับก็ทุกวันอาทิตย์ตอน 5-6 โมงเย็นทาง True Vision 691ช่อง Speed Channel นะครับถ้าเกิดชมไม่ทันดูไม่ทันก็ Speed Talk นะครับวันจันทร์ 3:00 ถึง 5:00 นะฮะบางทีพี่หมอมีคิวก็ไปช่วยนะฮะพี่โบ๊ทเขาบอมนะฮะก็งานนี้ก็ตอบสดๆเหมือนกันนะครับ
ก็ไปติดตามกันได้นะคะและอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะกับ Facebook Speed Car Clinic ค่ะครับวันนี้ก็ขอให้มีความสุขกับวันครอบครัวนะครับวันอาทิตย์แล้วก็เดินทางปลอดภัยอย่างน้อยๆนะครับท่านดูหน้าปัดไว้สูตรพี่หมอไม่เสียตังค์เยอะนะครับวันนี้ก็ขอให้เดินทางปลอดภัยครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ